สวัสดีปีใหม่ไทยครับวันนี้วันที่13เมษายน2563ครับก็ถือว่าเป็นวันสงกรานต์นะฮะโดยประเพณีดั้งเดิมของเราก็ถือว่าเป็นวันที่ได้เคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่นะฮะสิ่งที่แตกต่างจากปีที่ผ่านๆมาก็หลายๆอย่างครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีเสียงเพลงที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชาวบ้านสักเท่าไหร่นะครับก็เงียบสงัดปกติแล้วทั้งถนนข้างหน้าก็จะคนไทยใจดีฮะก็จะเปิดเพลงกันดังสนั่นเลยหรือแม้แต่กระทั่งเสียงเพลงของวงสุนทราภรณ์ที่เรามักจะคุ้นชินว่าเป็นเรื่องของเสียงของเทศกาลนะฮะเสียงของวิถีของไทยนะฮะปีนี้ยังไม่ได้ยินเลยนะครับว่ามีเพลงสงกรานต์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะลองดูว่าจะมีปรากฏในสื่อต่างๆหรือไม่นะครับวันนี้ก็ชวนมาฟังเพลงเช่นเคยครับเป็นเพลงจากคาสเซ็ตเดิมนะฮะซึ่งก็เป็นสำเนาเสียง ประมาณปี2529ครับก็คือ34ปีที่แล้วครับวันนี้จะมาให้ฟังเพลงกราวไนครับเพลงกราวไนนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มฟังดนตรีใหม่ๆหรือว่า เรียนรู้ใหม่ๆนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าเป็นเพลงที่ประกอบกริยาการเคลื่อนที่ของยักษ์นะฮะเกลียวกราวเลยทีเดียวไม่ใช่ยักษ์ตนเดียวองเดียวนะครับเป็นการเคลื่อนที่ของทัพใหญ่ๆนะฮะเสียงก็จะเกลียวกราวต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็แตกต่างจากกราวนอกกราวนอกก็จะเป็นของเรื่องของลิงเรื่องของอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้พอกราวในเป็นเพลงประกอบการแสดงโดยเฉพาะเรื่องยักษ์แล้วก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของโขนเรื่องรามเกียรติ์แน่นอนทีนี้ครูดนตรีไทยก็เอาเพลงกราวในนี่แหละที่เป็นเพลงหน้าพาดั้งเดิมเนี่ยมาใส่เรื่องของวิธีการบรรเลงให้วิจิตรพิสดารเพื่อที่จะแสดงความสามารถของนักดนตรีในแต่ละเครื่องนั้นไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเพลงเดี่ยวเครื่องดนตรีที่โบราณอาจารย์ได้นับถือว่าเป็นเพลงเดี่ยวสูงสุด2เพลงนะครับเพลงหนึ่งก็คือเพลงกราวไนอีกเพลงนึงก็คือเพลงทยอยเดี่ยวนะครับในการที่จะต่อเพลงต่างๆเหล่านี้ได้ก็จะต้องผ่านพิธีไหว้ครูนะครับคือที่อื่นผมไม่ก้าวล่วงว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่บ้านนี้นี่ที่สำนักของคุณครูหลวงปฏิภาณนี้2เพลงนี้เนี่ยเราจะนับถือมากๆนะครับคือถ้าใครจะต่อนั้นจะต้องมาทำพิธีขอในพิธีไหว้ครูนะฮะโดยก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีเงินกำนนนะฮะเงินกำนนโดยปกติที่บ้านจะใช้6 บาทแต่ว่าถ้าเป็นกราวไนหรือทยอยเดี่ยวนี้จะต้องมีเงินกำนน100 บาทซึ่งตั้งแต่โบราณก็ใช้100 บาทครับเงินนี้คุณครูไม่ได้เอาไปไหนครับก็คือเอาไปทำบุญนั่นเองนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งครูหลายๆท่านก็คือคืนกลับให้สู่ศิษย์นั่นเองนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของค่าจ้างค่าอ่อนอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ สิ่งต่างๆนั้นมันมีความหมายมันมีคุณค่าในแต่ละบุคคลนะฮะ พูดถึงเพลงทยอยเดี่ยวก่อนเพลงทยอยเดี่ยวทางเดี่ยวของที่บ้านนะครับคุณหลวงปฏิภาณทำไว้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าท่านไม่ได้ทำทางขิมไว้ทางขิมเดี่ยวทยอยเดี่ยวที่บ้านเนี่ยเป็นทางที่อาจารย์บรรเลงศิลปะบรรเลงท่านเป็นผู้ทำไว้โดยถอดทางมาจากทางจะเข้นะฮะซึ่งต่อจากครูไพฑูรย์ณมหาชัยนะครับซึ่งก็เป็นทางของครูจ่างแสงดาวเด่นนั่นแหละนะฮะย้อนมากลับที่กราวไนนะครับ เพลงนี้ผมต่อจากอาจารย์ชนกประมาณอายุประมาณตอนนั้นผมอายุประมาณ14-15ขวบนะครับแล้วก็ทำพิธีอย่างถูกต้องตามที่บ้านเราได้สืบทอดกันมานะครับคุณครูหรือว่าคุณย่าคุณอานี่ได้สอนไว้เลยว่าเพลง2เพลงนี้เราจะไม่ตีเล่นเองไม่แกะเล่นเองรวมถึงที่บ้านก็เคารพกันมากนะครับผมที่บ้านก็ไม่หน่อยปากด้วยก็คือไม่ร้องตามด้วยไม่เอามาล้อเลียนไม่เอามาทำเล่นอะไรติดต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เพลงเหล่านี้มันมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับวันนี้ที่จะนำให้ฟังนะครับก็เป็นการบันทึกเสียงในปี2529ครับบันทึกเสียงในห้องนอนเลยนะครับอาจารย์บรรเลงก็นอนอยู่บนเตียงนะครับผมก็ลากขิมเข้ามาแล้วก็มากวนคุณย่านะให้อัดเพลงนู้นเพลงนี้นั่งตีกันอยู่ข้างๆนะครับก็เป็นการอัดในลักษณะของการทบทวนนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีความผิดพลาดอยู่บ้างมีความไม่เรียบร้อยเรื่องจังหวงจังหวะช่องไฟละเอียดต่างๆมันเป็นการทวนเพลงเท่านั้นนะครับสำหรับเพลงนี้เมื่อได้ปรากฏลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วนะครับมันก็เลี่ยงไม่ได้ว่าอาจจะมีคนนำไปแกะเล่นบ้างอะไรบ้างนะครับก็ห้ามกันไม่ได้นะฮะมันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลนะฮะแต่ก็ขอให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ด้วยละกันนะครับหรือไม่ก็
ให้ข้อมูลที่มาที่ถูกต้องว่าอ๋อมันมายังไงเป็นมายังไงเพราะว่าการแชร์การก๊อปปี้ข้อมูลต่างๆใน Facebook ส่วนใหญ่เราจะฟังเพลงกันอย่างเดียวเราจะสนุกกันอย่างเดียวแต่เราไม่เอาในเรื่องของว่าความรู้มันเป็นอย่างไรสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราฟังอยู่สิ่งที่เราเห็นอยู่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันก็จะสามารถอธิบายสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเมื่อผู้ที่จะศึกษาอย่างจริงจังอยากจะทำให้มันถูกต้องก็เข้ามาต่อเพลงให้ถูกต้องแล้วกันนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดและส่งต่อให้ผู้ที่เหมาะสมต่อไปนะครับมีเพิ่มเติมครับคือเรื่องของขิมที่ใช้ในคืนนั้นนะฮะมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าเสียงขิมมันเป็นขิมชนิดไหนขิมที่ตีในวันนั้นเป็นขิมของสยามวาทิตครับเป็นขิมคางหมูนะฮะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับเป็นลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็ยกออกจากกล่องแข็งได้นะฮะยังจำได้เลยว่ากล่องแข็งนี่เป็นกล่องสีเขียวๆนะครับเป็นฝีมือการทำของคุณหมอสมชายกาญจนสุดครับคุณหมอสมชายท่านเป็นหุ้นส่วนสำคัญของเจ้าของร้านสยามวาทิตในอดีตนะฮะแล้วก็ทุกๆปีใหม่ท่านก็จะทำขิมที่เป็นลักษณะใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆมาให้อาจารย์ชนกสาคริกเป็นของขวัญปีใหม่ทุกปีนะฮะแล้วก็จะฟังอาจารย์ชนกคอมเมนต์ว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ดีไม่ดีชอบไม่ชอบอย่างไรแล้วก็เกิดพัฒนาการมาเรื่อยๆขิมตัวนี้เป็นขิมต้นแบบของขิมคางหมูนะครับ7หย่อมสายทองเหลืองของสยามวาทิตครับถ้าเราได้รู้ข้อมูลถ้าเราได้รู้ที่มาที่ไปสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันก็จะมีคุณค่ามีความหมายอาจจะไม่ใช่สำหรับผู้อื่นมากมายครับแต่มันคือสิ่งที่จะรักษาอยู่ในหัวใจรักษาอยู่ในความประพฤติรักษาอยู่ในความเคารพของตัวเราเองครับเพลงกล่าวในอยากรับกราบลาทะลึงโลดข้ามโคตรเขาเขินคิรีสียุงยางหักลงเป็นผงครีเหยียบเสือช้างบีด้วยบาทะ